ผมตั้งคำถามไปยังแกนนำคนเสื้อแดงว่าทำไมต้องสร้างรัฐไทยใหม่ในเมื่อเรามีประเทศไทยที่มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็มีความสุขความสบายอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วแกนนำผู้ชุมนุมต้องตอบคำถามผมให้ได้ว่าเมื่อวันที่15มกราคม2552ที่ประกาศจะสร้างรัฐไทยใหม่มีเจตนารมณ์อย่างไรแล้วรัฐไทยใหม่ที่ว่าเนี่ยปกครองด้วยระบอบอะไรปกครองใดมีสถาบันใดเป็นสถาบันหลักการประกาศของแกนนำการชุมนุมในตลอด12วันที่ผ่านมาที่ประกาศอยู่เสมอว่าเมื่อเสื้อแดงอยู่ไม่ได้คนทั้งแผ่นดินก็อย่าหวังว่าจะอยู่ได้ผมและเพื่อนๆมีความเห็นว่าแกนนำคนเสื้อแดงเหล่านี้ประกาศจับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวประกันซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องใน2วันที่ผ่านมาแกนนำการชุมนุมหลายคนรุมโจมตีผม ด่าผมบนเวทีเพราะโกรธที่ผมออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว่าคนที่คิดล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพผมไปก่อนผมเชื่อว่าวามความคิดนี้เจตนารมณ์นี้ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นแค่เจตนารมณ์ของผมแต่เพียงคนเดียวเพื่อนผมเพื่อนผมที่นั่งอยู่ที่นี่และพี่น้องคนไทยทุกคนในประเทศนี้ก็คงคิดไม่ต่างจากผมในวันนั้นเนี่ยผมประกาศว่าถ้าใครล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพผมผมต้องตั้งคำถามไปยังแกนนำผู้ชุมนุมบนเวทีเสื้อแดงว่าผมพูดอย่างนี้ผิดตรงไหนถ้าท่านบอกว่าท่านจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมต้องโกรธผมมากมายขนาดนี้ในเมื่อผมประกาศว่าใครจะล้มล้างสถาบันต้องข้ามศพผมคำพูดแค่นี้หรือที่แกนนำที่บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจงรักภักดีเนี่ยต้องโกรธแค้นถึงขนาดขึ้นเวทีประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าเจอผมที่ไหนให้ยิงผมทิ้งที่นั่นคำถามผมก็คือว่าการประกาศการวิพากษ์วิจารณ์ผมต่อกรณีที่ผมยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องราชบัลลังก์เช่นเดียวกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันไปจี้ใจดำอะไรคนบางคนหรือเปล่าทำไมต้องโกรธแค้นมากมายกับการที่คนไทยคนหนึ่งประกาศจะปกป้องราชบัลลังก์ด้วยชีวิตนี่คือคำถามที่ผมอยากฝากถามไปยังแกนนำผู้ชุมนุมการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยผมเรียนยืนยันนะครับว่าหากมีการชุมนุมเป็นการชุมนุมเพื่อมีเป้าหมายเนี่ยในการแก้ปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลการเกษตรเรื่องปัญหาคนว่างงานเรื่องปัญหาเศรษฐกิจหรือการเรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกยึดอำนาจจากเผด็จการหรือเป็นการดำเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ผมยืนยันว่าผมจะร่วมสนับสนุนด้วยแต่ผมและเพื่อนๆเห็นว่าการเรียกร้องครั้งนี้เป็นการชุมนุมเรียกร้องเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวซึ่งเป็นคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรพี่น้องรับจ้างพี่น้องแรงงานพี่น้องแท็กซี่
ผมจึงไม่เห็นด้วยในภาวะที่บ้านเมืองเราเนี่ยมีวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรุมเร้าหนักขนาดนี้ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวแม้นว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ผมเคยทำงานให้อย่างชนิดที่พี่น้องสื่อมวลชนเคยบอกว่าผมทำงานให้แบบยอมตายถวายชีวิตผมต้องกราบเรียนว่าแม้นว่าผมจะรักคนคนนั้นมากมายขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคนคนนั้นรักตัวเองเห็นแก่ความอยู่รอดของตัวเองมากกว่ารักประชาชนและความอยู่รอดของประเทศชาติผมก็ไม่เอาด้วยที่ผมและเพื่อนๆไม่เอาด้วยเพราะพวกเราไม่ใช่ทาสที่จะทำให้ทุกเรื่องแบบไม่คำนึงถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติและส่วนรวมโดยเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดผมและเพื่อนเพื่อนเรายืนยันว่าเรารักประเทศไทยมากกว่ารักท่านนายกทักษิณครับผมและเพื่อนเพื่อนจึงต้องออกมาแสดงความเห็นที่คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการปลุกระดมมวลชนเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวแบบนี้การทำงานมวลชนการชุมนุมเรียกร้องอย่างที่กำลังทำอยู่นี้ผมและเพื่อนเพื่อนก็เคยทำมาก่อนแต่การชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันนี้กับการทำงานในการชุมนุมในการต่อสู้ในอดีตแตกต่างกันครับแตกต่างกันตรงที่ว่าวันที่เราทำมวลชนที่สนามหลวงและทั่วประเทศเมื่อปี2549และ2550นั้นเป็นการทำมวลชนเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยเป็นการทำมวลชนเพื่อต่อสู้กับคมช.ซึ่งยึดอำนาจประชาธิปไตยไปจากพี่น้องประชาชนหลังจากปี2550เราก็ทำงานมวลชนชุมนุมเรียกร้องต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เราชุมนุมผู้คนเพื่อต่อสู้ในทางการเมืองหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเราก็ชุมนุมต่อสู้เรียกร้องเพื่อปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้ถูกกดดันโดยกฎหมู่ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเพื่อปกป้องรัฐบาลท่านนายกสมัครไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมต่อสู้เพื่อปกป้องรัฐบาลท่านนายกสมชายแล้วผมก็ต้องเรียนว่าการชุมนุมทั้งหมดเนี่ยในอดีตที่พวกผมและเพื่อนๆได้ทำร่วมกันมาเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นการทำที่ถูกต้องเพราะเป็นการชุมนุมเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแต่การชุมนุมปลุกระดมมวลชนในครั้งนี้เป็นการชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งครับนั่นคือเหตุผลที่พวกเราไม่เข้าร่วมแล้วก็ยืนยันนะครับผมและเพื่อนๆเนี่ยในอนาคตหากมีการยึดอำนาจล้มล้างประชาธิปไตยพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จะเห็นผมกับเพื่อนๆ นี่ออกมายืนต่อสู้เพื่อขับไล่เผด็จการเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาในกรณีที่เกิดการยึดอำนาจโดยคมช.อีกอย่างแน่นอนเพราะผมถือว่านั่นคือการต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การต่อสู้เพื่อตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง